ป้าอยู่เฉยกันครับป้าอยู่เฉยก่อนนะครับอยู่เฉยก่อนพี่นั่งลงนั่งลงบอกแต่ละคนเลยครับแต่ละร้านเลยบอกแต่ละร้านเลยนี่ขายอะไรเนี่ยขายหมากซองเท่าไหร่เมื่อกี้พูดดังๆ 10 บาทนะ 10 บาทอันนี้ 50 บาทเพราะว่ารับผิดพรบงานคนต่างด้าว